สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการรามาคิดดีไลฟ์ค่ะวันนี้อยู่กับโน้นนะคะณัฐการประสบสายพรกุลค่ะก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวดีๆนะคะดูแลคุณผู้ชมกันตั้งแต่ช่วงต้นปีช่วงต้นปีใหม่แบบนี้นะคะกับทุกเรื่องราวการดูแลลูกของคุณพ่อและก็คุณแม่และทุกๆครอบครัวนั่นเองค่ะแม้สัปดาห์นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์การทำงานอย่างเต็มตัวของทุกคนแล้วนะคะยังไงเป็นกำลังใจให้และก็ขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆคนเลยด้วยนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะทุกๆวันจันทร์นะคะเราก็มีนัดกับคุณหมอคนเก่งหลากหลายสาขาเลยทีเดียวที่จะมาตอบคำถามค่ะเรื่องที่คุณผู้ชมสงสัยและอยากรู้นะคะเราจะเปิดสายให้คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับคุณหมอสอบถามกันได้โดยตรงเลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นให้อยู่ด้านล่างหน้าจอนั่นเอง023547104และก็023547105ค่ะโดยในวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเด็กๆโดยเฉพาะพัฒนาการเด็กโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าจากที่เคยคุยกับคุณหมอนี่โอ้โหเก่งมากๆแล้วก็เคยทำการวิจัยหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กๆพัฒนาการเด็กด้วยนะคะแหมพลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะถ้าใครมีปัญหาอะไรเดี๋ยวโทรศัพท์เข้ามาในช่วงหน้าได้เลยนะคะจะสอบถามเรื่องราวของปัญหาสุขภาพของเด็กๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะกับท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนั่นเองค่ะหรือว่าถ้าหากไม่สะดวกโทรนะคะยังไงฝากคำถามไว้ที่ Facebook ของเราได้ด้วยค่ะที่ www.facebook.com นะคะ /ramachannel นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามของคุณผู้ชมกันค่ะสักครู่เดียวค่ะมอบกรณ์ออนทัวร์ชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวล้านลาแบบมีสาระทั้งในและนอกรั้วโรงพยาบาลรามาธิบดีติดตามเรื่องราวสนุกๆของคุณหมอประกรณ์และพี่ใหม่ณัฐฐาลอยได้ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางรามาชาแนลอย่ารอเวลาให้โรคถามหาอย่ารอพึ่งยาเมื่อต้องเจ็บป่วยมาทำเรื่องสุขภาพให้เป็นเรื่องง่ายได้ใน Happy Family เพราะสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกวันเสาร์9โมงเช้าทางรามาชาแนลเรามีนัดตรวจสุขภาวะกันค่ะชีวิตของคนเราสุขปนเศร้าเคล้าคลอกันไปพบกับสารคดีชุดพิเศษ Hope สารคดีเพื่อความรู้ความเข้าใจในเรื่องมะเร็งจำนวน50ตอนออกอากาศที่รามาชาแนลTrue Vision 24และ29ทุกเสาร์อาทิตย์เริ่ม 5-6 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามหาปรัชนีท่านไหนคือตัวจริงของแชมป์โลกแบดมินตันลูกสามลูกขึ้นยืนเลยค่ะตามสืบเราไปพวกเขาเป็นโรคหัวใจใช่ไหมรู้ครับเฮ้ยปลดกระดุมจ้าคนสุขภาพดีทุกวันอาทิตย์1ทุ่มตรงที่รามาชาแนลรามาโชว์โชว์สุขภาพดีเพื่อคุณค่ะติดตามชมรายการพบหมอรามารายการที่จะให้สาระความรู้และข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมพร้อมตอบปัญหาแบบสดๆจากทางบ้านจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่จะสลับสับเปลี่ยนกันมาให้คำตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้หมายถ้ามันถึงกระดูกซี่โครงปุ๊บเนี่ยปลูกหนังไม่ได้คันนิดหน่อยด้วยเนี่ยแล้วอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเชื้อราจะมีเรื่องของขับน้ำออกไปจากร่างกายเวลาที่เข้าวัยรุ่นแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการทำงานของสมองบางส่วนนะคะณจุดนี้เนี่ยซึ่งยังมีการอักเสบอยู่อาจารย์ไม่แนะนำให้ไปนวดหรือไปกดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ถึง 19:00 น.รามาชาแนลขอเชิญชวนคุณผู้ชมบริจาคโลหิตในขณะนี้โลหิตกำลังขาดแคลนขอเชิญบริจาคได้ที่คลังเลือดอาคาร1ชั้น2และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ชั้น3ทุกวันเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.We'll be right back.
Live Talk ค่ะอย่างที่เกริ่นเอาไว้ช่วงต้นรายการนะคะว่าเราจะเปิดช่วงนี้เปิดสายให้คุณผู้ชมค่ะได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามทุกๆเรื่องราวของลูกน้อยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพพัฒนาการหรือเรื่องไหนที่คุณผู้ชมกังวลนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ตอนนี้เลยค่ะที่023547104และ023547105ค่ะแล้วก็ต้องขอต้อนรับวิทยากรของเรานะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กแล้วก็ทุกเรื่องของเด็กเลยค่ะพอเจอคุณหมอท่านนี้นดอุ่นใจทุกครั้งเลยนะคะต้องขอต้อนรับค่ะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะมาร่วมให้คำแนะนำดีๆกับคุณพ่อคุณแม่ของเราค่ะวันนี้ก็มีหลากหลายคำถามที่จริงๆส่งคำถามฝากมาอยากถามคุณหมอไว้ใน Facebook ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เราเปิดสายคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันด้วยนะคะขอเริ่มจากคำถามที่ฝากเอาไว้ก่อนนะคะอันนี้ถามมาทางแฟนเพจค่ะบอกว่าควรทำยังไงดีคะคุณหมอลูก3ขวบตอนนี้ติดคุณตาคุณยายมากๆเพราะว่าดิฉันกับสามีต้องทำงานค่ะพอตอนเย็นไปรับกลับบ้านก็ไม่ยอมกลับงอแงอยากอยู่กับคุณตาคุณยายนะคะพอเวลาที่อยู่บ้านก็ไม่ค่อยเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณยายจะตามใจมากจนตอนนี้ก็กลายเป็นเด็กที่ดื้อมากๆไม่ยอมฟังที่ดิฉันสอนเลยทำยังไงดีคะค่ะปัญหาเรื่องนี้พบบ่อยพอสมควรนะคะในยุคที่พ่อแม่ต้องทำงานทั้งคู่ค่ะแล้วก็แต่บ้านนี้ก็ยังโชคดีต้องถือว่าโชคดีเพราะเรามีปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงบางคนก็ไม่มีทางเลือกจริงๆก็ต้องฝากไว้กับพี่เลี้ยงอย่างนี้นะคะใช่ค่ะก็ถือซะว่าปู่ย่าตายายเนี่ยโดยส่วนใหญ่ท่านมักจะเอ็นดูนะคะแล้วเรื่องตามใจนี่มันเป็นเรื่องต้องขอบอกนี้นะคะว่ามันเป็นเรื่องความปกติค่ะนะคะเขารักมากเป็นบางคนบอกว่ารักหลานมากกว่าลูกของตัวเองซะอีกนะคะใช่ๆเพราะไม่มีภาระแล้วไงคะตายายบางท่านเคยบอกว่าเราไม่มีภาระต้องรับผิดชอบเขาไม่เหมือนตอนที่เราเลี้ยงลูกเราอันนั้นเราจะเหนื่อยและรับผิดชอบเยอะทีนี้ก็เลยในกรณีนี้นะคะอยากบอกคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่มีกรณีปัญหาแบบนี้อยากจะบอกว่าอย่าไปต่อว่าคุณตาคุณยายหรือคุณปู่คุณย่าที่ช่วยเลี้ยงนะคะก็เห็นใจท่านเพราะท่านอุตส่าห์ช่วยแล้วเรื่องตามใจเราก็มาจัดการเองทีหลังคือมีกรณีตัวอย่างบางกรณีนะคะที่ตอนแรกตัวเองก็ไม่แน่ใจเป็นญาติกันเนี่ยค่ะเขาก็กรณีแบบนี้เลยคือตามใจแล้วหลานก็แบบโวยวายมีตีบ้างโอ้จนนึกว่าจะก้าวร้าวเราก็ทฤษฎีจ๋าตอนแรกๆแต่ตอนหลังเราพอติดตามเขาโตขึ้นมานะคะค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่ถ้าสมมุติยังคงมีความสัมพันธ์กับลูกใช้เวลากับลูกถึงแม้จะน้อยกว่าคุณตาคุณยายแต่ว่าใช้เวลาอย่างต่อเนื่องใกล้ชิดเอาวันนึงสมมุติเรามีเวลากลับมาจากที่ทำงานนะคะสักครึ่งชั่วโมง45นาทีหรือว่าบางครั้งไม่มีวันไหนเราเหนื่อยมากก็เว้นไปบ้างได้เสาร์อาทิตย์ขอเวลาสักวันนึงหรือครึ่งวันนะคะทำเวลาคุณภาพกับลูกคำว่าเวลาคุณภาพหมายความว่าเรามีเวลาใกล้ชิดต่อเนื่องนะคะไม่ใช่มาคุยเล่นแป๊บๆแล้วเดี๋ยววิ่งไปรับโทรศัพท์ไปเข้าไลน์ไปทำอย่างอื่นเวลาคุณภาพไม่ใช่ลูกก็พูดคุณแม่ก็ยังงี้แม่ก็ดูมือถือจ้าๆอย่างงี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ค่ะเวลาคุณภาพนี่เราเอาเด็กเป็นตัวตั้งนะคะเราต้องให้ความสนใจเขาแต่ไม่ใช่ตามใจเขาให้ความสนใจเขาว่าเขาสนใจอยากทำอะไรอยากเล่นอะไรหลักๆก็จะเป็นเรื่องเล่นนะคะเด็กๆ เขาก็มักจะชอบทำกิจกรรมที่สนุกสนานคุณพ่อแม่สังเกตก่อนว่าลูกชอบเล่นอะไรพยายามเป็นเพื่อนเล่นกับลูกนะคะช่วงเวลานั้นขอสงวนว่าไม่เป็นพ่อแม่ที่แบบต้องคอยสั่งสอนนะคะคอยเป็นเพื่อนเล่นแต่ว่ามีขอบเขตมีกติกานิดหน่อยเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะคะเพื่อไม่ให้ลูกถูกตามใจเกินไปแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องแบบนี้ทุกๆวันคือเราเล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็เล่นกันวันนึง30นาที45นาทีอาทิตย์นึง 3-4-5 วันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะคุณตาคุณยายก็สู้เราไม่ได้ค่ะแต่ต้องใช้เวลาสักช่วงนึงนะคะเพราะเด็กเขาจะรู้คือในเวลาคุณภาพจะเป็นการบอกรักเด็กโดยที่ไม่ต้องพูดว่าแม่รักแม่รักแต่ว่าแม่ไม่มีเวลาให้ลูกจะรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่รักเขาถึงได้มาเล่นกับเขาให้เวลากับเขาแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพลังยังมีเยอะเหลือมากกว่าคุณตาคุณยายนะคะคุณตาคุณยายถึงเล่นเนี่ยก็ต้องตามใจเพราะว่าคือยังไงเด็กเขารู้อะค่ะเขาไม่สนุกไปนานหรอกแต่พอเล่นคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเล่นอย่างสนุกสนานเนี่ยขี่ม้าส่งเมืองอะไรไหวอยู่ยังพอไหวเนี่ย รับรองว่าได้ผลแน่นอนนะคะทำนี้สักขอเวลาสัก 2-3 อาทิตย์นะคะถ้ามีความต่อเนื่องขอรับรองเลยค่ะว่าลูกเนี่ยจะค่อยๆนะคะ
ขอต่อเนื่องนะคะอย่าให้เป็นเหมือนหนึ่งในกิจวัตรประจำวันที่ขาดไม่ได้แล้วก็เป็นเวลาคุณภาพจริงๆให้ความใส่ใจให้ความสนุกกับลูกจริงๆอย่ามัวแต่คอยสอนคอยบ่นช่วงนั้นก็อาจจะน้อยหน่อยค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามมาว่าลูกผมติดเล่นเกมในมือถือคอมพิวเตอร์เรียกได้ว่าเล่นตลอดเวลาเลยเป็นเด็กผู้ชายนะคะตอนนี้10ขวบแล้วแต่การเรียนปกติยังต้องคอยเตือนเรื่องการทำการบ้านและที่เป็นปัญหาก็คือสายตาตอนนี้สั้นประมาณ200แล้วควรทำยังไงดี10ขวบก็ยังจะสั้นเพิ่มมากขึ้นได้อีกได้ค่ะได้ก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาคือฟังดูแล้วคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าลูกติดเกมแต่ว่าเรียนได้เออนั่นสิคะมันไม่มีผลกระทบค่ะต่อการดำเนินชีวิตแต่ก็กลัวบางท่านก็กลัวว่าโอ้โหติดแล้วมันก็กลายเป็นติดงอมแงมมากขึ้นให้เวลากับเกมมากขึ้นมีเวลาเรียนน้อยลงทบทวนน้อยลงไหมค่ะค่ะทีนี้ถ้าใช้คำว่าติดเกมในทางการแพทย์ของเราที่จะเหมือนติดสารเสพติดอื่นๆนะคะก็คือว่าติดแล้วเนี่ยมันจะแบบบอกให้เลิกก็ไม่ได้จะหงุดหงิดมากติดสารเสพติดเลยเหรอคะคือในสมองของเด็กที่ติดเกมอะค่ะจะทำงานเขามีการศึกษาว่าคล้ายติดเรื่องเสพติดอื่นๆทีนี้ในทางการแพทย์ของเราเนี่ยถ้าไม่มีกรณีแบบนั้นอย่างกรณีนี้นะคะเด็กก็ยังเรียนได้ดีใช่ไหมคะเหมือนใช้ชีวิตอย่างอื่นอย่างปกติอยู่เพียงแต่เล่นเกมเยอะหน่อยถ้าคุณพ่อแม่เข้าไปดูสักนิดนึงว่าเกมที่เขาเล่นอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นอะไรเพราะทุกวันนี้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยมีโปรแกรมที่มีทั้งบันเทิงและสนุกสนานแล้วก็สอนใบบางอย่างคือสอนทักษะบางเรื่องซึ่งในยุคสมัยพวกเราอาจจะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งเรามีความรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่เพื่อจะได้มีส่วนร่วมเพราะถ้าเราจะห้ามเขาเนี่ยบางทีเราไม่รู้เราห้ามเรื่องอะไรห้ามเรื่องที่เขาจริงๆแล้วใช้โปรแกรมซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างด้วยก็ได้มันปนๆกันใช่ไหมคะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนะคะอยากให้มีกติกาค่ะคือในบ้านเราเนี่ยเห็นว่าเด็กยังไม่เสียการเรียนอาจจะรอไปก่อนจนกระทั่งเริ่มมีผลกระทบต่อการเรียนหรือต่อเรื่องอารมณ์หรืออะไรก็ค่อยมาควบคุมซึ่งตอนนั้นอาจจะช้าไปกติกายังไงดีคะมีข้อตกลงว่าเล่นกันกี่นาทีต่อวันหรือยังไงดีไหมคะใช่ค่ะวันไปโรงเรียนนะคะควรจะเล่นไม่เกินกี่นาทีที่เหมาะสมแต่เมื่อไม่ให้เด็กเล่นเกมหรือไม่ให้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเล่นอะไรก็ตามเนี่ยต้องบอกเขาด้วยนะคะว่าให้ทำอะไรได้ชวนเขาไปทำอย่างอื่นด้วยไหมต้องมีกิจกรรมอย่างอื่นเป็นทางเลือกค่ะค่ะนะคะไม่ว่าจะทำกิจวัตรประจำวันในบ้านเล่นกีฬานะคะดนตรีอันนี้เป็นของตายอะไรก็ได้ที่ลูกอยากทำใช่ที่พ่อแม่พอจะมีส่วนร่วมด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเราถ้าเราสนใจร่วมกันได้ยิ่งก็เป็นเรื่องดีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อห้ามแล้วจำกัดเวลาแล้วต้องบอกด้วยว่าเวลาที่เหลือให้ทำอะไรได้ทางออกไม่ยากนะคะเรื่องติดเกมชอบเล่นเกมก็อาจจะตกลงกันเรื่องของเวลาการเล่นแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยก็อย่าปล่อยให้เขาว่างก็อาจจะชวนไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้ยิ่งเป็นกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ทำร่วมกันด้วยได้นี่จะดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ลูกชอบด้วยนั่นเองค่ะมาถึงคำถามต่อไปนะคะ อยากพาลูกสาววัย3ขวบค่ะไปเที่ยวขอคำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับวัยนี้หน่อยค่ะคุณหมอควรเป็นที่ไหนดีภูเขาหรือทะเลนะคะแล้วก็คุณแม่ต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรบ้าง3ขวบนะคะลูกสาวด้วยเออนั่นสิภูเขาหรือทะเลดีคะสมัยพาลูกไปนี่เรื่องไม่ถูกเลยค่ะจริงๆแล้วเวลาเราพูดเรื่องพวกนี้นะคะส่วนใหญ่มันจะกลายเป็นว่าพ่อแม่ค่ะชอบอะไรก็จะพาไปตรงนั้นเพราะลูกก็อาจจะยังเรื่องไม่ถูกยังไม่เคยไปใช่ใช่ประสบการณ์เด็กอาจจะยังน้อยคืออยากจะบอกว่าน่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กแบบชนิดที่ยังไม่ต้องเฉพาะเจาะจงแล้วกันนะคะวิธีเลือกพาลูกที่พาลูกไปเนี่ยคงจะต้องคือภูเขาหรือทะเลเนี่ยดีทั้งคู่เพราะว่ามันเป็นที่ธรรมชาติอากาศปลอดโปร่งนะคะผู้คนไม่แออัดเหมือนในห้างสรรพสินค้าอันนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะฉะนั้นที่ไหนเนี่ยก็ได้ทั้งนั้นนะคะเสียดายว่าเมื่อก่อนในกรุงเทพถ้าอยู่กรุงเทพมหานครเมื่อก่อนก็จะมีเราเรียกพิพิธภัณฑ์เด็กของกรุงเทพมหานครตรงจตุจักรปิดซ่อมมาหลายปีมากแล้วค่ะตอนนี้เปิดหรือยังคะยังไม่ได้ข่าวว่าเปิดเลยค่ะเสียดายมากๆเลยเพราะเป็นที่กว้างขวางแล้วก็มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กๆหลายอย่างมากเขาก็น่าจะยังพยายามซ่อมอยู่มั้งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่ธรรมชาติข้างนอกภูเขาทะเลสวนสาธารณะนะคะเราก็ยังมีสวนสาธารณะในกรุงเทพอยู่บ้างที่มีที่ของเล่นเด็กอย่างเช่นที่สวนลุมพินีนะคะมันก็จะมีปูพื้นด้วยขี้เลื่อยซึ่งปลอดภัยส่วนรถไฟขี่จักรยานนะคะทั้งหมดนี้ดีหมดเลยค่ะเพราะว่าการอยู่กับธรรมชาตินอกจากจะดีต่อสุขภาพ อย่างนี้นะคะเวลาการเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามสังเกตและสนใจนักวิทยาศาสตร์ของโลกเนี่ยนะคะค้นพบสิ่งต่างๆจากการสังเกตธรรมชาติและสิ่งที่เราค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเนี่ยเราทำเรียนแบบธรรมชาติทั้งสิ้นถูกไหมคะต้องการให้มันมีประสิทธิภาพสูงเช่น
คือสามีเป็นวิศวกรเขาบอกว่าโลกนี้ผลิตเฮลิคอปเตอร์เนี่ยต้องการให้ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าแมลงปอ เพราะแมลงปอเนี่ยสังเกตดูเวลามันหมุนบินตัวเนี่ยใช้พลังงานน้อยขึ้นลงได้เลี้ยวซ้ายขวาได้คือบางทีเราไม่ได้สังเกตเพราะเราหมดความสนใจไปแล้วแต่เด็กๆ เนี่ยเขาจะสนใจสิ่งเหล่านี้ค่ะควรกระตุ้นความสนใจแล้วก็ให้โอกาสเด็กมีประสบการณ์ซึ่งมาจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยด้วยเด็กก็จะได้เรียนรู้แล้วเขาก็จะตื่นเต้นกับทุกเรื่องเพราะว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่เขายังไม่เคยเจอนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพาไปที่ไหนก็ได้คุณพ่อคุณแม่สะดวกแต่ว่าที่สำคัญให้เขาได้สนุกได้เรียนรู้เต็มที่นะคะเอาละค่ะมารับสายคุณผู้ชมทางบ้านกันก่อนนะคะคุณสุนิสาจากนนทบุรีสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะจะพอดีลูกชายอายุขวบกับ10วันนะคะค่ะคือตอนนี้เขาไม่ดื่มนมมาอาทิตย์หนึ่งแล้วอะค่ะแต่ว่ายังอื่นทานได้หมดเลยค่ะไม่ใช่ว่าต้องทำยังไงบ้างคะสุขภาพอื่นปกติดีเลยใช่ไหมคะปกติหมดทุกอย่างเลยค่ะยกเว้นดื่มนมอย่างเดียวไม่เอาเลยอะค่ะมีการเปลี่ยนนมหรือว่าเปลี่ยนยี่ห้อหรืออะไรไหมคะพอดีว่าเปลี่ยนจากสูตร2มาสูตร3อะค่ะแต่ว่าคือทานเคยทานมาแล้วประมาณครึ่งเดือนนะคะแล้วอยู่ดีเขาก็ไม่เอาเลยอะค่ะค่ะได้ค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาขวบ10เดือนใกล้จะ2ขวบค่ะใช่ไหมคะขวบกับ10วันนะคะ1ขวบ10วันอ๋อ1ขวบ10วันขอโทษทีเนื้อ1ขวบ10เดือนถ้า1ขวบขึ้นมาเนี่ยนะคะอาหารหลักของเด็กจะเป็นข้าวนะคะ3 มื้อข้าวมื้อหลัก3มื้ออันนี้ถือเป็นอาหารหลักเขายังทานได้ปกติใช่ไหมคะถ้าเขายังทานปกติค่ะถ้าทานมื้อหลักได้ตามปกตินมทานได้น้อยลงก็ไม่เป็นไรนะคะหมายความว่าจริงๆนมเนี่ยเริ่มเป็นอาหารเสริมหลัง1ขวบขึ้นมาจะเริ่มเป็นอาหารเสริม 2-3 มื้อต่อวันถ้าเด็กทานแก้วได้ก็เป็น 2-3 แก้วประมาณกี่ออนคะถ้าเด็กขวบ10วันแบบนี้ก็จริงๆแล้วโดยเรานับรวมทั้งวันแล้วกันนะคะเราบอกว่าเด็กอายุประมาณนี้ทั้งวันควรจะทานนมไม่เกิน1ลิตรแต่ส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยของเด็กไทยก็อาจจะประมาณแค่ประมาณสมมุติ3แก้วแก้วละ8ออน24ออนโดยเฉลี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าลูกมีช่วงบางช่วงเขาอาจจะดื่มนมน้อยหน่อยดื่มนมมากหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของเขานะคะยิ่งบางทีช่วงที่เด็กกำลังเปลี่ยนพัฒนาการกำลังสนใจจะทำอะไรแล้วเขาเริ่มจะคืบคลานหรือยืนเดินเกาะยืนเกาะเดินได้เขาจะไปสนใจอย่างอื่นมากกว่าใช่ความตื่นเต้นเรื่องอื่นอาจจะมีหรือเป็นช่วงรอยต่อเปลี่ยนอย่างอื่นนะคะซึ่งเราไม่ทราบเช่นคนไทยก็จะบอกเรื่องฟันจะขึ้นซึ่งเราก็ไม่มีข้อมูลว่ามันจริงไม่จริงอ่ะนะคะแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายในของเด็กๆบางทีเด็กเขาพูดไม่ได้บอกเราไม่ได้นะคะมันเป็นช่วงสั้นๆถ้าน้ำหนักเขาไม่ได้ตกและทานข้าวได้เป็นปกติอยากให้ลองดูไปสักพักนึงก่อนแล้วกันนะคะเอาอีกสักอาทิตย์นึงถ้าสมมุติว่าเขาสุขภาพดีนะคะเราค่อยๆให้เขาทีละนิดอย่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาถูกบังคับนะคะเพราะเด็กขวบหนึ่งเนี่ยถ้ายิ่งบังคับจะยิ่งต่อต้านเลยค่ะมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วใช่ให้เขามีส่วนร่วมในการทานมากขึ้นนะคะแล้วลองดูถ้าพ้นอีก1อาทิตย์ข้างหน้าไม่ทานนมเลยอย่างนั้นค่อยปรึกษากันอีกทีแต่รับหมอค่อนข้างเชื่อมั่นนะคะว่าเราใช้วิธีแบบทีละนิดทีละนิดค่ะแล้วแบบไม่ซีเรียสแล้วระหว่างที่ทานนมน้อยแบบลูกของคุณแม่เนี่ยนะคะคือเราทานนมเพราะว่าต้องการแคลเซียมถูกไหมคะใช่ค่ะถ้าหากเราจะเสริมแคลเซียมจากทางอื่นทานนมน้อยลงให้ลูกทานอะไรได้บ้างคะวัยขวบ10วันนี้ได้ค่ะคือจริงๆมันก็มีสารอาหารหลากหลายนะคะคือแคลเซียมมันมีสูงในจริงๆถ้าเอาจริงๆเลยก็ต้องเป็นพวกที่มีปลาที่มีกระก้างปลาตัวเล็กอะค่ะนะคะปลาตัวเล็กแต่เด็กหลายคนก็อาจจะไม่ชอบทานแต่ถ้าเป็นปลาเนื้อนุ่มแล้วมีก้างที่แบบมันเละๆอยู่ในตัวแต่ไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะจริงผักใบเขียวแต่เด็กหลายคนก็ไม่ชอบใช่ไหมคะเพิ่งจะเริ่มรู้จักหมอก็เลยคิดว่าถ้าในแค่ช่วงอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยยังไม่ต้องกังวล นะคะสารอาหารในร่างกายมันยังไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นว่าเขาจะขาดแคลเซียมนะคะเอาทีละนิดแล้วกันค่ะเอาใจช่วยค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งสายรออยู่นะคะคุณหลินจากกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะค่ะก็พอดีมีคำถามคุณหมอนิดนึงนะคะพอดีตอนนี้คือมีลูกอายุประมาณ1เดือนครบ1เดือนวันนี้ค่ะทีนี้ว่าคือเริ่มต้นเนี้ยคือเขาทานนมแม่มาตลอดตั้งแต่ตอนคลอดเลยค่ะค่ะดีจังเลยพอมา2อาทิตย์หลังคือต้องบอกก่อนว่าคุณแม่เนี่ยก็ทานอาหารปกติมาตลอดก็คือเหมือนกับว่าเราก็จะทานขนมปังทานนมบ้างนมถั่วเหลืองบ้างตอนให้นมเขานะคะทีนี้พอมาสองอาทิตย์เนี่ยน้องเขามีผื่นขึ้น
ก็คือผื่นขึ้นที่หน้าเป็นผื่นแบบเป็นเม็ดสักษาขึ้นถี่ๆติดๆกันนะคะเป็นปื้นๆไหมคะใช่ค่ะก็คือขึ้นตอนแรกเนี่ยขึ้นบริเวณแก้มก่อนแล้วเราก็ยังคิดว่าเออน้องอาจจะแพ้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโปรตีนแพ้น้ำนมตัวเองหรือเปล่าคือแพ้นมตัวเองหมายถึงว่าเลอะแก้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่คิดว่าน้องจะแพ้โปรตีนนมวัวทีนี้สักพักหนึ่งพอให้พอผ่านระยะเวลาไปก็คือขึ้นที่หัวบ้างแต่ว่าไม่ได้ขึ้นทั้งหัวนะคะก็คือขึ้นตรงแบบว่าตรงโคนผมอะไรอย่างเงี้ยตรงหูขึ้นเยอะแล้วก็ขึ้นที่หลังแต่ช่วงข้อพับอะไรอย่างเงี้ยขึ้นน้อยหน่อยไม่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็รู้สึกว่าพอถามเพื่อนที่เคยมีลูกมาด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าน่าจะแพ้โปรตีนนมวัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะแม่ทานนมวัวเข้าไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยคือไปหาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยคือด้วยความที่เราก็ทนไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือน้องเป็นเยอะมากแล้วก็แต่คือเขายังดูดนมได้แต่กรณีเนี้ยคือเขาอยากนอนแงมากแล้วก็นอนหลับไม่สนิทเพราะว่าน่าจะคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วก็หายใจคืดคลาดอะค่ะก็คือมีหายใจคืดคลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังดูดนมได้ตามปกติเราก็เลยไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วทีนี้ด้วยความที่คุณหมอเป็นคุณหมอเด็กยังไม่ใช่เฉพาะทางก็ตรวจเบื้องต้นก็คือให้ครีมมาทาก่อนมาทาเบื้องต้นนะคะทาผิวบางๆแล้วก็ทีนี้เราอยากจะทำสกินเทสเนี่ยเราอยากจะถามคุณหมอได้ว่าคือน้องอายุขนาดเนี้ยทำได้เลยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ก็งดอาหารกลุ่มเสี่ยงไปหมดแล้วแต่ทีเนี้ยเราไม่รู้เลยว่าน้องเขาแพ้โปรตีนนมวัวหรือว่าแพ้ถั่วเหลืองหรือแพ้อาหารประเภทใดอะค่ะคือตอนนี้ก็คืองดไปเลยแต่ว่าก็คือถ้าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวหลังจาก6เดือนหรือต่อไปเนี่ยน้ำนมคุณแม่อาจจะน้อยเพราะว่าจะต้องอาจจะไปทำงานแล้วนะคะเราจะให้น้องเขากินนมเสริมอย่างเงี้ยค่ะเป็นนมผงอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนเพราะว่าก็กลัวไปหมดเลยว่ากินเท่าไหร่แล้วจะแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะสรุปตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะหลังจากคุณแม่งดก็พอทายานะคะก็คือน้องก็นอนได้ก็คือแผลผื่นยุบขึ้นนะคะก็คือยุบลงตรงแล้วทีนี้เราก็เลยให้เขาทาได้ตลอดแต่ว่าคือพอเขาหายแล้วก็เลยไม่ได้ทาแต่ตอนนี้ก็คือขึ้นมายังดีขึ้นอยู่อีกอะค่ะก็คือยังไม่ได้หายสนิทอะไม่ยังไม่หายขาดเลยอะค่ะโอเคค่ะค่ะน้องเป็นอะไรคะแพ้อะไรโอ้นั่นสิคะคือฟังดูเหมือนคงจะแพ้มีโอกาสเป็นแพ้เพราะว่าอาการหลายระบบด้วยมีทั้งหายใจคลื่นคลาดและใช่ใช่ใช่แต่ว่าจะให้บอกเลยว่าแพ้โอกาสแพ้โปรตีนในนมวัวมากที่สุดอันดับหนึ่งนี่อาจจะยังบอกยากนะคะค่ะคือถ้าเด็กเป็นโรคแนวโน้มเป็นภูมิแพ้ละกันค่ะเอางี้นะคะก็อาจจะแพ้อย่างอื่นได้ง่ายแล้วก็ในช่วงที่มันอากาศหนาวค่ะนะคะช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี่บ้านเราหนาวเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าถึงแม้เราจะคิดถึงภูมิแพ้มากที่สุดแต่ยังไม่อยากบอกว่าแพ้นมวัวหรือแพ้โปรตีนในนมวัวมากที่สุดนะคะก็อยากให้ว่าถ้าอาการดีสงบทุกอย่างค่อยๆเรียบร้อยน่าจะพาไปปรึกษาให้คุณหมอดูอีกทีหนึ่งก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนคิดสกินเทสเนี่ยเราไม่ค่อยทำนะคะในเด็กเล็กมากๆพอเดือนเดียวเองนะคะค่ะคือภูมิต้านทานของเด็กใน6เดือนแรกเนี่ยมันยังไม่เป็นปกตินะคะเขายังเป็นภูมิต้านทานที่ได้จากเราไปยังไม่ใช่เป็นของตัวเขาเองทันทีแล้วเรามีวิธีตรวจอย่างอื่นนะคะที่พอจะบอกได้เบื้องต้นว่าสงสัยว่าจะเป็นจากแพ้นมวัวจริงไหมนะคะซึ่งคุณหมอเขามีวิธีการโดยอ้อมซึ่งพอบอกได้เชื่อถือได้พอสมควรค่ะนะคะคือว่าตอนนี้ก็คือคุณแม่ก็คืองดอาหารกลุ่มเสี่ยงไปก่อนด้วยใช่ไหมคะค่ะถ้าคุณแม่งดได้ก็ดีค่ะค่ะแล้วก็จริงๆอย่างที่คุณหมอบอกช่วงหน้าหนาวแบบนี้การทายาหรือครีมซึ่งส่วนใหญ่คุณหมอคงไม่ให้แบบสเตียรอยด์รุนแรงก็เป็นเหมือนทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะ ค่ะเหมือนมีน้ำหล่อเลี้ยงตามธรรมชาติอย่างนี้ค่ะคุณแม่ก็ทาทุกวันไปเลยของโน้ตแรกก็เคยคิดอย่างคุณหมอลูกก็เป็นเหมือนกันค่ะแล้วก็ทาพอลูกหายก็ไม่ทาก็กลับมาเป็นอีกเป็นวงจรค่ะก็เลยทาไปทุกวันก็เลยรู้ว่าอ๋อมันต้องแบบเหมือนการทาโลชั่นที่คุณแม่ก็ทากันแดดทาโลชั่นไปทุกวันเด็กๆก็ต้องทาเหมือนกันเพราะว่าผิวเขาเสียน้ำเร็วกว่าเราอีกแค่ง่ายกว่าอีกเพียงแต่ไม่ทราบว่าเป็นยาอะไรอาจจะต้องปรึกษาคุณหมออีกทีนะคะค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าอย่างนี้สมมติว่าในการทานมเสริมอะค่ะถ้าอย่างนี้เราเลือกเป็นนมผงที่เป็นนมถั่วเหลืองให้เขาทานได้ไหมคะก็ได้นะคะจริงๆแต่ว่าก็ถ้าฟังดูเท่าที่ฟังตอนนี้ยังไม่คิดว่าใช่เลยเนี่ยอยากเสนออย่างนี้นะคะว่าให้อาการเนี่ยคือทานนมแม่อย่างเดียวก่อนนะคะ 3-4 เดือนถ้ายังไม่ต้องไปทำงานแล้วก็ดูอาการลูกนะคะหลังจากแบบอาการดีขึ้นอากาศมันเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วถ้าสมมติเราใช้ไม่มีอาการเหลืออยู่เลย
จริงๆคุณแม่ลองกลับมาทานอาหารที่เป็นนมวัวก่อนก็ยังได้นะคะดูว่าถ้าเรากินนมวัวโปรตีนในนมวัวของเราจากนมแม่ส่งไปถึงลูกลูกกลับมามีอาการไหมเพราะถ้าลูกไม่มีอาการก็แปลว่ามันไม่ใช่ถูกไหมคะค่ะแล้วมันก็ยังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องนมถั่วเหลืองเสริมเลยแล้วกันนะคะค่ะเพราะว่าหลัง6เดือนลูกภูมิต้านทานจะดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จริงๆเดี๋ยวนี้คุณแม่หลายๆท่านก็อยากให้นมแม่กับลูกยาวๆบางท่านแบบอยากให้ถึง2ปีเลยค่ะแข็งแรงให้นมแม่ยาวๆเถอะนะคะแล้วก็ออกไปทำงานจริงๆเราก็ปั๊มมาไว้ได้เดี๋ยวนี้มีเครื่องปั๊มสะดวกสบายอยู่บนรถก็ปั๊มได้หรือว่าที่ทำงานหลายๆที่ก็จัดสถานที่เตรียมไว้ให้ด้วยเพราะว่านมแม่ยังไงดีที่สุดกับลูกอยู่แล้วนะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอะไรค่ะเมื่อกี้คำถามที่ถามเอาไว้ว่าอยากพาลูกไปเที่ยวภูเขาหรือทะเลหรือที่ไหนดีถามว่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรไปบ้างคะใช่ยังไม่ได้ตอบเตรียมบางท่านเตรียมไม่ถูกเป็นการเที่ยวครั้งแรกพาลูกไปเที่ยวครั้งแรกโอ้โหขนไปทั้งคันรถมีแต่ของลูกไม่พอที่นั่งเลยค่ะบางทีตอบอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มากกว่าคุณพ่อแม่บางบ้านก็อาจจะกังวลเยอะนะคะแล้วก็ลูกแต่ละบ้านเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่เราเคยคุยกันความต้องการหรือพื้นอารมณ์ไม่เหมือนกันสิ่งที่ต้องเตรียมไปพื้นฐานก็คงไม่มีอะไรมากนะคะก็นอกจากว่าถ้าเราให้นมแม่ก็ไม่ต้องเตรียมนมถูกไหมคะก็เตรียมสิ่งที่ต้องไปเปลี่ยนเพราะเด็กต้องถ่ายบ่อยอยู่แล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนอื่นๆเนี่ยคือโดยส่วนตัวนะคะอยากจะบอกว่าไม่ต้องเตรียมอะไรพิเศษเลยนอกจากเรื่องกินอยู่ขับถ่ายปกติในชีวิตประจำวันอยากให้คุณพ่อแม่ทำใจให้สบายเพราะเราพาลูกไปเที่ยวนะคะอย่าเอาความเครียดตามเราไปด้วยนะคะถ้าว่าลูกมีของเล่นที่ติดสมมติว่าเด็กอยู่ในวัยที่ติดของบางอย่างนะคะหรือเด็กบางคนนอนหลับยากมันจะมีประเด็นเรื่องนอนหลับเหมือนกันเพราะเวลาเปลี่ยนที่เราพาไปข้างนอกเด็กๆเนี่ยเขาไม่รู้ตัวนะคะว่าเขาง่วงนอนอยู่มันถึงเวลานอนแต่เขาตื่นเต้นเพราะได้ออกมาข้างนอกเขาก็พยายามฝืนแล้วก็จะหงุดหงิดงองแงเป็นพิเศษอยากง่วงแต่ไม่นอนง่วงอยากนอนทางตาไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อไม่ต้องเตรียมใจอยากให้เตรียมสิ่งเหล่านี้ค่ะเพื่อช่วยให้ลูกนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะคะแต่อย่างอื่นคงไม่มีอะไรพิเศษบางคนมีตุ๊กตาตัวเก่าๆผ้าห่มผืนเก่าๆก็ติดไปด้วยสักหน่อยนึงนะคะก็จะทำให้ลูกอุ่นใจมากขึ้นแค่นี้เองเคล็ดลับง่ายๆนะคะใช่ค่ะทำง่ายๆค่ะเอาละค่ะโอ้โหก็มีอีกหลากหลายคำถามรอสอบถามคุณหมออยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเป็นช่วงหน้านะคะแล้วก็เปิดสายคุณผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามคุณหมอกันด้วยค่ะที่023547104แล้วก็023547105นะคะตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันค่ะมอบกรออนทัวร์ชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวล้านลาแบบมีสาระทั้งในและนอกรั้วโรงพยาบาลรามาธิบดีติดตามเรื่องราวสนุกๆของคุณหมอปกรณ์และพี่ใหม่ณัฐาลอยได้ทุกวันเสาร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางรามาชานอลอย่ารอเวลาให้โรคถามหาอย่ารอพึ่งยาเมื่อต้องเจ็บป่วยมาทำเรื่องสุขภาพให้เป็นเรื่องง่ายตอบง่ายๆได้ใน Happy Family เพราะสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกวันเสาร์9โมงเช้าทางรามา Channel เรามีนัดตรวจสุขภาวะกันค่ะชีวิตของคนเราสุขปนเศร้าเคล้าคลอกันไปพบกับสารคดีชุดพิเศษ6สารคดีเพื่อความรู้ความเข้าใจในเรื่องมะเร็งจำนวน50ตอนออกอากาศที่รามา ChannelTrue Vision 24และ29ทุกเสาร์อาทิตย์เริ่ม 5-6 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปมันเป็นเนื้องอกที่ไม่เป็นเนื้อร้าย 3.40 ซม.ขนาดเล็กฉันขอพูดตรงๆนะคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าจะไม่ทำให้ฉันเป็นใบ ที่จริงนี่เป็นโอกาสที่ดีผ่าตัดบริเวณที่ควบคุมการพูดหลังผ่าตัดแล้วเขาก็จะพูดไม่ได้มันชัดเจนมากไม่ได้เด็ดขาดคุณอย่าทำนะนี่มันผ่าตัดแบบรู้ตัวมันสี่เกินไป
มันอาจจะมีปฏิกิริยาอื่นระหว่างผ่าตัดการผ่าตัดแบบรู้ตัวอาจจะช่วยผมก็ได้ถ้าระหว่างผ่าตัดไม่มีอะไรที่ผิดปกติผมก็จะรอดได้ถ้ามีอาการแทรกซ้อนแล้วก็ผมก็จะโดนสงสัยเพราะผมจะต้องผ่าตัดต่อหน้าทุกคนมันเป็นกลเม็ดที่จะจัดการเขาโดยที่ไม่มีใครรู้สินะQ&A ค่ะช่วงนี้นะคะเปิดสายให้คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาทุกเรื่องที่กังวลใจกันเลยนะคะ023547104-5ค่ะกับวิทยากรของเรานะคะตอนนี้มีสายรอปรึกษาคุณหมออยู่แล้วด้วยค่ะจากลำปางเลยไม่รู้ตอนนี้หนาวมากหรือเปล่านะคะคุณแม่เอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะค่ะจะปรึกษาคุณหมอนะคะว่าน้องอายุตอนนี้9ขวบคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมชักก่อนหน้าที่เขาจะเป็นโรคลมชักเนี่ยคือเคยพาไปหาหมอที่สถาบันแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่เขาวินิจฉัยว่าน้องเป็นโรคสมาธิสั้นแล้วทีเนี้ยก็ให้ยารักษากินไปได้สัก3ปีปรากฏว่าคือเขามีอาการเศร้าซึมแล้วทีนี้ก็คุณหมอทางด้านจิตเขาก็เลยบอกว่าให้ไปตรวจคลื่นสมองปรากฏว่าเขาเป็นโรคเกี่ยวกับลมชักค่ะแล้วตอนนี้คือกินยาไม่แน่ใจว่าเป็นยาไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะแต่อ่านตามนี้เองนะคะว่า TRILEPTAL ค่ะ600มิลลิกรัมกินวันละครึ่งเม็ดเช้าเย็นแล้วทีเนี้ยอาการของน้องคือเหมือนกับว่าพอกินยาตัวนี้ไปคือเขาจะคุยกับตัวเองคือไม่สนใจคนรอบข้างเลยอะค่ะมันจะเกี่ยวกับโรคตัวนี้หรือเปล่าเลยหรือว่าเกี่ยวกับทางจิตใจหรือเปล่าอะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเปลี่ยนไปปรึกษาหมอคือ1เดือนใช้ยาตัวนี้แล้วอีก1เดือนก็ไปหาหมอเขาก็เปลี่ยนยาเป็นโทรทาแม็กค่ะโทรทาแม็กนี่คือกินเช้าเย็นเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดค่ะควบคู่กับวิตามินสีเหลืองแต่เขาก็ยังมีอาการเหมือนกับว่าคุยกับตัวเองตลอดเวลาเล่นกับเหมือนกับว่าเขามีเพื่อนเล่นหูของเขาอ่ะพ่อแม่เขาไม่สนใจน้องเขาไม่สนใจมันจะเกี่ยวกันไหมคะคุณหมอค่ะคุณแม่เอกขอถามนิดนึงลูกมีอาการชักกระตุกอะไรให้เห็นเลยมีบ้างไหมคะตอนกลางคืนเวลานอนนะคะตอนกลางคืนเวลานอนก่อนที่จะรู้ว่าเขาเป็นเนี่ยเขาจะมือเขาจะกระตุกเล็กๆนะคะแต่ไม่ถึงกับกระตุกมากคือเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยแสดงอาการช่วงกลางวันก็ไม่แสดงอาการเลยค่ะค่ะแล้วทุกวันนี้คุณหมอที่รักษานี่เป็นหมอโรคระบบประสาทไหมคะไม่ใช่ค่ะเป็นยังเป็นจิตแพทย์อายุรกรรมเด็กค่ะอ๋ออายุรกรรมเด็กอ๋อค่ะค่ะเอ่ยชื่อได้ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องก็ได้ค่ะแต่เป็นคุณหมอเด็กไม่ใช่จิตแพทย์นะคะค่ะใช่ค่ะอ๋อค่ะค่ะก็ถ้าคุณหมอเขาวินิจฉัยเป็นโรคลมชักก็อาจจะเป็นโรคลมชักจริงอะนะคะถ้าเคยมีกระตุกด้วยทีนี้โรคลมชักกับปัญหาพฤติกรรมบางทีมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันเพราะมันเกิดจากสมองที่ทำงานผิดปกตินะคะหมายความว่ามันอาจจะไม่ใช่เกิดจากยาพฤติกรรมที่คุณแม่เล่าเนี่ยหมอกำลังคิดว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอาการของโรคที่มันมีการดำเนินของมันมาแรกๆอาจจะดูเหมือนสมาธิไม่ดีแล้วมีคุณหมอท่านแรกไปวินิจฉัยเป็นโรคโซนสมาธิสั้นแล้วก็มีอาการพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงนะคะคืออันนี้อาจจะเป็นกลุ่มเราเรียกใช้ว่ากลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานของสมองผิดปกติซึ่งรวมถึงอาการชักด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอันนั้นซึ่ง
คุณแม่อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงช่วงหลังที่ว่าเขาพูดอยู่คนเดียวเรียนหนังสือได้ไหมคะนะคะเนี่ยการเรียนไม่ค่อยได้คือเพื่อนทำกันบ้าน10ข้อเขาจะทำได้แค่2ข้อแล้วก็จากนั้นเขาก็อยู่กับตัวเองคือคุณครูเขาก็ช่วยดูแลเขาก็บอกเป็นอย่างนี้บางทีก็แบบอยู่ๆก็ลุกออกจากห้องเรียนไปเฉยแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาหลงทางเขากลับห้องไม่ถูกแล้วก็กวดจะถามเขาว่าเขาไปไหนมาเขาก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเขาก็คุยอยู่กับคนอื่นเสร็จแล้วก็พอสักแป๊บนึงเขาก็เริ่มมาตอบคำถามว่าไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็งงเราก็ลูกเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าคุณแม่เอกค่ะอย่างนี้แล้วกันนะคะคือถ้ายังไงอาจจะต้องขอเวลาคุณหมอที่รักษาพูดคุยเรื่องทั้งหมดเนี่ยพร้อมกันกับคือถามไม่ใช่ไปทีรับยาแล้วก็บอกว่าดีขึ้นไม่ชักอะไรอย่างนี้เราจะต้องถามว่าทั้งหมดเนี่ยมันรวมเป็นกลุ่มอาการเรื่องเดียวกันไหมหรือจริงๆเด็กหลายคนเนี่ยนะคะเขามีทั้งส่วนที่ว่าพอเขาป่วยเราก็เลี้ยงแบบค่อนข้างตามใจเขานิดนึงเพราะเราสงสารเขาใช่ไหมคะก็ยืดหยุ่นเขาจะลุกไปไม่นั่งเรียนเราก็ไม่ว่าเพราะเรานึกว่าเป็นอาการของความเจ็บป่วยแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะมันคืออาการเจ็บป่วยคุณหมออาจจะบอกว่าใช้ยาแล้วตรวจคลื่นสมองแล้วปกติดีทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกันมันก็อาจจะต้องมาดูว่าโอเคมันอาจจะเป็นอาการพฤติกรรมที่เกิดจากว่าช่วงที่ผ่านมาเขาถูกตามใจนิดหน่อยหรือเปล่าก็อาจจะต้องปรึกษาจิตแพทย์ร่วมด้วยอันนี้หมอคิดว่าคงต้องคุยกับคุณหมอที่รักษานะคะเพราะว่าฟังดูยังไม่แน่ชัดนะคะค่ะยังไงเอาใจช่วยนะคะแล้วก็จริงๆค่ะก็ปรึกษาอย่าลืมปรึกษาคุณหมอจิตแพทย์ด้วยเพราะท่านก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วอย่างระบบประสาทต้องปรึกษาด้วยไหมคะก็ทางนู้นเขาให้คุณหมอเด็กดูเข้าใจว่านะคะอาจจะปรึกษาอยู่แล้วถ้าทางนู้นไม่มีหมอระบบประสาทโดยตรงก็แล้วแต่คุณแม่เอ๋ละกันนะคะคือทางเชียงใหม่เนี่ยจริงๆก็มีหมอโรคระบบประสาทอยู่เท่าที่หมอทราบนะคะหมอทางหมอเด็กเนี่ยค่ะอาจจะไปขอคำปรึกษาสักครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็ให้ดีขึ้นนะคะเล่าทั้งหมดแบบที่คุณแม่เล่ายาวๆให้ครอบคลุมตั้งแต่เด็กๆเลยคุณหมอจะได้วางแผนการรักษาได้ครอบคลุมด้วยนะคะค่ะแล้วมีโอกาสหายไหมคะคือถ้าฟังดูอาการแบบนี้เนี่ยไม่ได้คือหมอไม่ทราบจริงๆนะคะว่าโรคลมชักนี่เป็นชนิดไหนมันขึ้นอยู่กับชนิดของโรคลมชักนะคะโรคลมชักบางชนิดเนี่ยกินยาแล้วหายขาดได้ค่ะค่ะดีขึ้นเป็นปกติได้เลยค่ะแต่ว่าต้องทานยาต้องปรึกษาคุณหมอใช่ตอนแรกที่ไปหาคุณหมอฟันธงเลยบอกว่าเดือนนึงชัวร์หายปรากฏว่า2เดือนก็ต้องเปลี่ยนยาใหม่เพราะพฤติกรรมเขาไม่เปลี่ยนยิ่งหนักกว่าเดิมอีกแล้วก็ยิ่งช่วงหลังเนี่ยเขามักจะนอนไม่ค่อยหลับอ๋อค่ะคุณแม่ถ้าไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะก็มาถึงคำถามนะคะที่ฝากเอาไว้ค่ะถามมาว่าเราสามารถเริ่มสอนลูกไม่ให้เอาแต่ใจได้ตั้งแต่อายุสักกี่ขวบดีคะลูกของตัวเองเป็นลูกสาว2ขวบครึ่งอยู่ค่ะตอนนี้เราจะสอนยังไงให้รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำและถ้าเวลาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต้องลงโทษจะลงโทษยังไงตีดีหรือไม่ตีดีเราตีได้ในขอบเขตแค่ไหนลงโทษยังไงดีคะโอเคค่ะคำถามแรกนะคะเริ่มสอนเด็กอะไรควรอะไรไม่ควรตั้งแต่อายุเท่าไหร่อยากจะบอกว่าเริ่มได้ตั้งแต่เด็กพอรู้ภาษายังไม่ขวบนึงก่อนขวบนี่เหรอคะได้เลยค่ะก็คือว่าเด็กเล็กๆมาดึงผมเราเล่นนะคะคือตอนเขาเล็กมากๆเราก็รู้สึกเอ็นดูใช่ไหมคะดึงแล้วมันไม่ค่อยเจ็บแต่ว่าถ้าเราหัวเราะเขาก็นึกว่าเราเล่นกับเขาเพราะฉะนั้นจริงๆเขารู้เรื่องแล้วเด็กตั้งแต่6เดือนมาจนถึงขวบนึงเนี่ยเริ่มเข้าใจภาษามากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ยังพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าไม่เจ็บนะแล้วจับมือเขาออกทุกครั้งที่เขาดึงแรงคราวนี้เขาจะรู้แล้วห้ามยิ้มห้ามหัวเราะอันนี้ก็คือเริ่มสอนถูกไหมคะว่าอะไรทำไม่ได้นะคะดึงเบาๆจับเบาๆนี่ทำได้ทำหน้าเฉยๆหรือว่าต้องดุๆเลยคะคุณหมอต้องแล้วแต่เด็กค่ะเด็กบางคนอาจจะอ่อนไหวนะใช่บางคนถ้าดึงตาใส่ร้องไห้เลยยังไม่ทันทำอะไรใช่ค่ะดีที่สุดเอากลางๆก่อนหน้าเฉยๆไม่ขอแค่ไม่หัวเราะไม่ยิ้มอย่ายิ้มอย่าหัวเราะเพราะผู้ใหญ่ชอบนะคะเด็กเล็กๆนี่เอ็นดูต่อให้เจ็บก็ยังหัวเราะนะคะก็อันนั้นเรื่องนึงค่ะอันนี้เรื่องว่าถ้าพออายุสัก2ขวบกว่าแบบที่คุณแม่บ้านนี้ถามมาเราจะช่วยเขายังไงนะคะคือก็ใช้เหตุผลแต่อยากจะบอกว่าพ่อแม่ยุคปัจจุบันอาจจะใช้เหตุผลเยอะไปนิดนึงนะคะหมายความว่างี้ค่ะคือเวลาเราพูดอธิบายเรานึกว่าเราอธิบายเยอะเนี่ยลูกจะได้เข้าใจแล้วใช้เหตุผลเก่งขึ้น
แต่จริงๆกลายเป็นว่าพูดยิ่งมากลูกบางคนที่เขารู้เรื่องมากเขายิ่งต่อรองถูกไหมคะก็ใช้เหตุผลกลับมาแม่ก็เอาเหตุผลนึงลูกฉลาดกว่าพ่อแม่อีกอาจจะไม่ถึงกับฉลาดกว่าแต่เราอาจจะคิดไปว่าลูกไม่รู้เรื่องเท่าค่ะแต่จริงๆแล้วเด็กเนี่ยสามารถเชื่อมโยงเออใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการใช้เหตุผลเอาให้พอเหมาะนะคะพูดสั้นๆแต่ทุกอย่างมันต้องมีกติกาค่ะนะคะแม่บอกไม่ได้ก็ไม่ต้องไม่ได้เพราะว่านะแม่เจ็บมากเวลาเหลือแม่ผมขาดแล้วทำยังไงอะลูกเดี๋ยวแม่ผมไม่สวยไม่ได้หรอคะไม่ได้ค่ะเจ็บค่ะไม่ได้เจ็บหรือว่าจะมาแย่งของสมมติเป็นเด็กแล้วเล่นกับเพื่อนแย่งของเล่นกันแล้วก็บอกสมมติว่าเกิดกรณีพิพาทแล้วก็บอกหยุดนะคะหยุดก่อนแย่งของไม่ได้จบก่อนนะคะนิ่งๆเพราะยิ่งพูดมากเนี่ยขณะที่กำลังมีอารมณ์เนี่ยมันจะเร้านะคะถ้าเราสงบเป็นตัวอย่างเด็กก็จะสงบแล้วทีนี้ถ้าจะสอนว่าทำอะไรได้อันนี้มันก็เรื่องง่ายเวลาเขาอารมณ์ดีนะคะทีนี้ถามว่าตีได้ไหมมันเป็นคำถามอมตะมากเลยนะคะในยุคปัจจุบันที่พ่อแม่เนี่ยมีลูกน้อยแล้วรักลูกมากอยากจะบอกว่าเราไม่ได้ห้ามว่าตีไม่ได้เลยค่ะนะคะแต่ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้นะคะเรามีอารมณ์ที่ค่อนข้างสมรุนแรงหน่อยฉุนเฉียวโมโหง่ายเนี่ยอย่าตีเลยค่ะเพราะขณะที่ตีเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้มันเหมือนกันใช้อารมณ์กับลูกแล้วเราจะยั้งมือมันเขาอยู่นั่นข้อที่1ข้อที่2มันเป็นการถ่ายทอดความรุนแรงหมายความว่าขณะที่เราแก้ปัญหาไม่ได้เพราะลูกมีปัญหากับเราใช่ไหมคะเราใช้การตีมันเป็นตัวอย่างว่าวันหลังลูกมีปัญหากับคนอื่นมันจะเกิดเป็นตัวอย่างซึมซับอยู่ว่าเขามีปัญหาปั๊บเขาใช้ความรุนแรงเหมือนกันเด็กหลายคนเลยนะคะที่มาด้วยความก้าวร้าวเนี่ยรับรองเลยว่าซักไปเนี่ยต้องเคยถูกตีค่อนข้างมากมาก่อนดังนั้นสรุปว่าอย่างนี้นะคะตีได้ค่ะแต่ต้องตีด้วยการไม่ใช้อารมณ์นะคะตีสักทีหนึ่งให้พอรู้ว่าเจ็บแล้วก็สอนเขาโอเคนะคะค่ะเอาละค่ะมารับสายคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอันนี้จากกรุงเทพมหานครคุณสุภชัยรอสายอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญเลยค่ะครับอยากถามสอบถามคุณหมอหน่อยครับค่ะครับพอดีลูกอายุประมาณ5เดือนนะครับค่ะเขาจะมีเหงื่อออกที่เท้าอ่ะครับจะทำอยู่ตลอดเลยอ่ะครับค่ะแต่โดยทั่วไปแข็งแรงดีทุกอย่างครับค่ะแล้วเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าเหงื่อออกที่มือมีมือเย็นๆอะไรงี้ใช่มั้ยคะที่เท้าอย่างเดียวหรือที่มือด้วยนะคะที่มือด้วยครับค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะสรุปนะคะเอาเบื้องต้นง่ายๆก่อนถ้าลูกสุขภาพแข็งแรงดีนะคะแล้วเกิดมาปกติสมบูรณ์เติบโตปกติทุกอย่างเนี่ยคือระบบประสาทอัตโนมัติของคนเรามันทำงานมากน้อยไม่เท่ากันนะคะบางคนทำงานมากบางคนทำงานน้อยแล้วก็บางทีเหงื่อก็ออกมากหน่อยนะคะสำหรับบางคนสรุปว่าไม่เป็นไรนะคะค่ะค่ะสบายใจได้นะคะแล้วบางคนอย่างเคยได้ยินลูกเพื่อนมือเหงื่อออกเท้าเหงื่อออกจะแบบมือเย็นเท้าเย็นคนจีนจะเชื่อแบบโอ้ยไม่ดีใช่ๆอันนั้นแหละค่ะเป็นระบบประสาทอัตโนมัติที่ทำงานมากหน่อยค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องทำอะไรหรือปล่อยไปจะดีขึ้นเมื่อไหร่ยังไงไหมคะบางคนก็ค่อยๆดีขึ้นได้บ้างนะคะที่อายุค่อยๆโตขึ้นแต่ว่าเราไม่มีข้อมูลในเชิงงานวิจัยจริงๆเลยนะคะว่าเรื่องพวกนี้มันดีขึ้นตอนอายุเท่าไหร่หรือดีขึ้นทุกคนแค่ไหนแต่ที่เราเจอเนี่ยทั้งผู้ใหญ่และเด็กเหมือนกันก็คือว่าไม่เป็นไรค่ะนะคะอย่างนี้ต้องใส่ถุงเท้าไม่ต้องค่ะยิ่งเหงื่อออกมากินน้ำอุ่นหรืออะไรก็ไม่ต้องเลยไปตามธรรมชาติใช่ค่ะมันเป็นธรรมชาติของชีวิตที่เราแต่ละคนจะมีเรียกสรีระวิทยาภายในไม่เหมือนกันนะคะให้เขาค่อยๆปรับตัวไปอะค่ะไม่ได้ทำให้ไม่สบายง่ายขึ้นอะไรไม่เกี่ยวนะคะไม่ค่ะไม่สบายใจได้นะคะคุณพ่อครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะนี่ค่ะลูกไม่ค่อยชอบกินข้าวค่ะทานแต่นมกล่องวันนึงประมาณ 4-5 กล่องตอนนี้ตัวเล็กมากด้วยทำยังไงดีคะเด็กโตแล้วมั้งนะคะต้องกินข้าวได้อันนี้ไม่ได้บอกน่าจะกินข้าวแล้วคงค่ะค่ะนี่ทานนมกล่องนี่นะคะอยากจะบอกว่าถ้าทานเสริมอย่างที่เราคุยกันเด็ก1ขวบไปทานข้าวเป็นมื้อหลัก3มื้อทานนมเป็นอาหารเสริมนมกล่องก็โอเคทีนี้ถ้าเกิดถึงแม้จะโต1ขวบขึ้นไปแล้วแต่ข้าวไม่ค่อยทานอาหารอย่างอื่นไม่ค่อยทานทานแต่นมค่ะแล้วถ้าเป็นนมกล่องด้วยนะคะสารนมกล่องเนี่ยได้ถ้าทานเยอะพอก็ได้สารอาหารพอที่จะไม่ผอมแต่ว่าบ้านนี้ผอมหน่อยก็คงทานไม่ได้เยอะมากแต่ที่สำคัญที่สำคัญบางบ้านทานจนอ้วนนะคะแต่ว่ายังขาดสารอาหารนะคะถ้าทานแต่นมกล่องอย่างเดียวไม่ครบค่ะนมกล่องนะคะในนมนี่มีแคลเซียมมีทุกอย่างเกือบหมดค่ะถ้ากินเยอะพอเนี่ยแต่ไม่ว่ากินเยอะขนาดไหน
ก็ไม่เพียงพอสำหรับนะคะที่เราเจอบ่อยๆก็คือเหล็กกับสังกะสีนะคะพวกนี้เนี่ยจะมีปัญหาสะสมนานๆก็จะซีดหรือว่าผิวหนังจะแห้งอันนี้ก็อยากจะบอกคุณพ่อแม่ว่าถ้าไงก็ถ้าชั่วคราวเนี่ยแล้วเด็กยังไม่โตมากก็ซื้อพวกนมผสมสำหรับทารกมาให้ทานแทนนมกล่องชั่วคราวแต่ยังไงถ้าเป็นวัยที่กินข้าวได้แล้วควรทานข้าวนะเหล็กกับสังกะสีมีมากในอะไรคะอาหารสัตว์เนื้อแดงถ้าเหล็กตับเด็กก็ไม่ค่อยชอบใช่ไหมคะต้องไข่แดงก็ยังพอมีคุณกินตั้งแต่6เดือนเจือๆมาใช่แต่สัตว์อย่างไก่หมูเนี่ยก็ใช้ได้ค่ะนะเด็กที่ชอบทานไก่แล้วก็สังกะสีก็ไข่นี่ก็โอเคค่ะไข่แดงไข่ขาวไข่แดงค่ะไข่แดงค่ะเอาละค่ะแหมจริงๆอย่างไข่นี่คุณหมอแนะนำว่าควรให้ลูกทานวันนึงฟองนึงพอไหมคะหรือ2ฟองไปเลยเยอะไปไหมคะพอค่ะพอวันละฟองนี่โดยเฉลี่ยโอเคแต่จะทานบางวัน2ฟองนี่ก็ใช้ได้ค่ะไม่เป็นไรเด็กๆนะคะเด็กๆเอาละค่ะเอามาถึงคำถามต่อไปนะคะลูกชายอายุ1ขวบ10เดือนสูง87ซมค่ะหนัก14โลครึ่งเข้าใจในสิ่งที่เราพูดเรียกอะไรก็หันหน้าหยิบโน่นหยิบนี่ทำได้นะคะแต่เขายังพูดไม่เป็นคำเช่นพูดป้อยายมัมอย่างเงี้ยค่ะแต่เด็กคนอื่นแถวบ้านอ่อนกว่าลูกเรา3เดือนพูดจื้อเจ้ารู้เรื่องเลยค่ะได้ค่ะถ้าถามว่าอันนี้ผิดปกติไหมนะคะต้องดูที่ความเข้าใจภาษาของเด็กค่ะความเข้าใจภาษาคือเด็กอันนี้เห็นว่าเข้าใจดีเลยถ้าเข้าใจดีทุกอย่างแต่ไม่พูดเป็นแบบรู้เรื่องอาจจะช้านิดนึงถือว่าช้านิดหน่อยไม่ชัดด้วยไงใช่ค่ะก็ต้องถือว่าอันนี้เรียกว่าช้านิดหน่อยแต่ยังไม่เรียกว่าช้าจนน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าระหว่าง1ปีครึ่งถึง2ปีเด็กผู้ชายโดยเฉลี่ยก็จะพูดน้อยกว่าเด็กผู้หญิงถ้าไปเที่ยวเด็กข้างบ้านซึ่งถ้ายิ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเจ้าไอ้เจ้านี่เป็นเรื่องธรรมชาติมากเพราะนั้นเด็กผู้ชายหลายคนก็จะพูดช้าเป็นธรรมชาติของเขาถ้ารู้เรื่องดีเราไม่ห่วงนะคะไม่ห่วงเรื่องปัญหาการได้ยินสมองทำงานไม่ดีแต่บางคนอย่างภาษาชาวบ้านเรียกปากหนักแต่ภาษาทางแพทย์เราก็ถือว่าบางคนอาจจะมีเรื่องพันธุกรรมพูดช้าในครอบครัวโอ้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยอาจจะมีได้ค่ะมีได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าโดยสรุปถ้าทุกอย่างปกติดีหมดเรารอถึง2ปีนะคะแต่ว่าถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็ไปปรึกษาคุณหมอได้ถ้าเวลาหลังไปเจอคุณหมอนะคะเพราะความเข้าใจภาษาเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าเด็กเนี่ยรู้เรื่องดีทุกอย่างแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเด็กอาจจะสติปัญญาดีสังเกตแล้วทำได้แต่ว่ามีเคยเจอนะคะมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีลูกคนที่2แล้วลูกคนแรกปกติแต่คนที่2เนี่ยพูดช้านิดหน่อยมา2ขวบกว่า2ขวบกว่าแล้วก็ถามว่าทำไมมา2ขวบกว่าเด็กผู้หญิงคุณพ่อแม่บอกก็ลูกรู้เรื่องดีทุกอย่าง อยู่บ้านนี่ลูกทำอะไรได้เหมือนเด็กคนอื่นหมดแล้วคนแรกเขาก็เคยเลี้ยงมาแล้วทีนี้พอเราสังเกตเด็กเราพูดเนี่ยเขาต้องมองเราตลอดเวลา คือถ้าเราพูดข้างหลังเขาเนี่ย เขาจะไม่สามารถเข้าใจทำไม่ได้ปรากฏว่าคนนั้นตรวจแล้วกันได้ยินบกพร่องทั้งสองข้างไม่น่าเชื่อมันนานๆมันจะเจอทีนะจริงๆการได้ยินเนี่ยทราบมาว่าคุณหมอตรวจตั้งแต่แรกคลอดเลยมันยังไม่เป็นมาตรฐานในทุกโรงพยาบาลแล้วข้อที่2ก็คือว่าการตรวจการได้ยินครั้งแรกที่ตอนแรกคลอดเนี่ยอาจจะ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะบอกได้ว่าไม่ผิดปกติแล้วไม่เป็นอีกแต่มันจะมีบางส่วนที่อาจจะยังเพิ่งมาผิดปกติทีหลังหรือจริงๆตอนนั้นผิดปกติแต่เครื่องตรวจไม่เจอซึ่งก็มีส่วนน้อยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากว่าถ้าแน่ใจว่าลูกได้ยินและเข้าใจปกติเนี่ยอาจจะต้องให้คนอื่นบอกด้วยนะคะดูแลกันนะคะรับสายจากคุณผู้ชมทางบ้านจากชลบุรีค่ะคุณพลอยไพรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอยไพรินนะคะค่ะเชิญสอบถามคุณหมอได้เลยนะคะไม่ทราบได้ยินหรือเปล่าเอ่ยคุณพลอยไพรินนะคะจากที่ชลบุรีสวัสดีค่ะยังไงเดี๋ยวทีมงานติดต่อกันใหม่ด้วยนะคะจะได้เข้ามาสอบถามคุณหมอกันด้วยค่ะได้ค่ะเอาละค่ะมาถึงอีกหนึ่งคำถามนะคะลูกค่ะตอนนี้ไปโรงเรียนแล้วแต่ไม่ค่อยยอมเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้ฟังเลยถามคำตอบคำนะคะแล้วไม่พูดถึงเพื่อนที่โรงเรียนด้วยผิดปกติอะไรไหมคะถ้าจะบอกว่าผิดฟังดูยังบอกไม่ได้ว่าเด็กคนนี้ผิดปกติหรือเปล่าอยากจะบอกว่าคงไม่ผิดปกติเพราะถ้าผิดปกติคุณครูคงจะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะว่าลูกของเรานี่ไม่พูดคุยอะไรกับใครเลยดังนั้นเขาอาจจะแค่เป็นเด็กไม่ค่อยช่างเล่าไม่ค่อยช่างเจาะแจ๊นะคะมีเด็กจำนวนหนึ่งเหมือนกันนะคะเขาเป็นเด็กแบบนี้เองหลานหมอคนนึงก็เป็นนะคะเซาซีมากๆก็ไม่อยากจะพูดคำสองคำเพราะอย่างโน้ตเองคือโน้ตไปรับไปส่งลูกเวลาไปโรงเรียนพอกลับขากลับเนี่ยจะคอยคุยกับเขาตลอดเป็นไงวันนี้มีอะไรสนุกที่โรงเรียนบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก็มีบางวันที่ไม่ตอบเหมือนกัน
ก็เฉยชักเริ่มชักเริ่มไม่อยากตอบคุณพ่อคุณแม่ก็อยากรู้เนาะอยู่ที่โรงเรียนเพราะเราก็เป็นห่วงเขานะคะแต่ว่าอย่ากังวลเกินไปนะคะคิดว่าถ้าคุณครูบอกว่าลูกอยู่โรงเรียนปกติดีก็คงไม่เป็นไรนะคะค่ะเอาละค่ะมีคำถามฝากเข้ามาจากทางบ้านด้วยนะคะบอกว่าลูกอายุ1ขวบ9เดือนจากคุณสิริรัตน์นะคะทานอาหารได้ดีเป็นเด็กร่าเริงกินเป็นเวลาด้วยแต่ว่า ไม่ค่อยกินขนมใช่ไหมคะแต่น้ำหนัก20โลแล้วจะทำยังไงดีอ๋อคือกินอาหารดีไม่ได้ให้กินขนมเยอะอะไรมากมายด้วยแต่น้ำหนัก20โลแล้ว1ขวบ9เดือนเยอะนะคะเยอะใช่ไหมคะเยอะเยอะเยอะค่ะเกิดจากอะไรคะอันนี้ทำยังไงดีจะไม่อยากให้ลูกอ้วนเพราะอย่างนี้เด็กอ้วนก็เป็นที่มาของหลายโรคด้วยใช่ใช่ก็คุณแม่สิริรัตน์เอาเป็นว่าถ้าคุณแม่สิริรัตน์นะคะพอดีรายละเอียดไม่ได้บอกมาว่าทานแค่ไหนนะคะแต่เดาว่าคงต้องทานเยอะเพราะว่าถ้าทานไม่เยอะน้ำหนักไม่น่าจะเกินอันนี้ถือว่าเกินนะคะหลักการข้อที่หนึ่งนะคะในเด็กเล็กเราไม่ลดน้ำหนักนะคะไม่ต้องพยายามลดน้ำหนักลูกลงมาค่ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาค่อยๆโตอายุผ่านไปความสูงมากขึ้นค่ะขอให้แค่รักษาน้ำหนักให้เท่าเดิมค่ะหรือเพิ่มขึ้นอย่างน้อยลดลงกว่าเดิมเช่น2-3 เดือนขึ้นมากิโล 2 กิโลเงี้ยต้องลดลงค่ะนะคะให้เพิ่มน้อยมากใช่ค่ะงั้นก็เอาเป็นว่าหลักการอันนี้ก่อนนะคะอันที่2ก็คือว่าขอให้ทบทวนว่าใน24ชั่วโมงนี้เด็กกินอะไรบ้างจริงๆบอกไม่ให้กินขนมหวานเลยแต่จริงๆกินแป้งเยอะแป้งก็ไปเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วก็อาจจะชอบทานข้าวสมมุตินะเป็นเด็กชอบทานข้าวก็ทานข้าวเยอะหน่อยแล้วคุณพ่อแม่ก็เห็นว่ากินเป็นมื้อไม่เป็นไรไม่ได้กินจุกจิบแต่ว่าถ้ากินมากนะคะกินข้าวเยอะกินอาหารทอดๆเยอะหรือบางคนกินนมเด็กสมัยนี้นะคะพ่อแม่อยากให้สูงแล้วก็เด็กหลายคนก็กินนมได้มากแต่นมนั้นมีน้ำตาลอยู่ไหมคะมีแคลอรี่ทั้งจากไขมันและน้ำตาลนะคะคือคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นก็คือนอกจากทานนมจืดก็อย่างที่บอกนะทุกอายุนะคะทานนมไม่เกิน1ลิตรต่อวันน้ำหนักเกินแบบนี้ทานนมพร่องมันเนยไปเลยดีค่ะเพราะว่าหลัง1ขวบทานนมพร่องมันเนยได้แล้วหลังขวบนึงนะคะได้ค่ะแต่ว่าก็สลับบ้างก็ได้เพราะเด็กบางคนไม่ชอบนมพร่องมันเนยนะคะไม่อร่อยหวานมันไม่อร่อยก็สลับบ้างแต่ว่าใช้วิธีลดปริมาณโดยรวมนะคะก็ค่อยๆปรับนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยวันนี้ขอบคุณทุกๆคำถามที่ส่งเข้ามาแล้วก็ฝากไว้ที่แฟนเพจนะคะรามาชาแนลของเราด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาพูดคุยและตอบคำถามนะคะคลายข้อข้องใจของคุณพ่อคุณแม่กันค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารากานนท์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะยินดีอย่างยิ่งค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะขอให้มีความสุขค่ะนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะก็เริ่มต้นการทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้เลี้ยงดูลูกอย่างมีความสุขด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะในรามาคิดดีไลฟ์โน้ตกับคุณหมอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ